ณัฐจาชุติวันโสพลนะครับหรือว่าแก้ว BNK48 โซโล่คอนเสิร์ตครับเดี่ยวครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่มีชื่อว่า BNK48 Passage to Fly ซึ่งถือว่าเป็นคอนแรกของวงครับที่มีคอนเสิร์ตเดี่ยวด้วยงานนี้เจ้าตัวก็เลยจัดหนักจัดเต็มครับรวมไปถึงการโชว์เล่นเปียโนพร้อมนักแขกรับเชิญที่ขึ้นเวทีมาเสริมทับความสนุกเพียบไม่ว่าจะเป็นปั้นโมบายน้ำ1ตาหวานนะฮะอ่อนเนยซึ่งก็ถือว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะฮะของแก้วเองก็ถือเป็นการการันตีความสามารถของเธอได้แบบ 100% เลยนะครับ